สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ KK2 Funkin Channel นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีนะครับได้มารีวิวรองเท้า Start นะครับของทางค่าย Puma นะครับเป็นตัว Future Ultimate นะครับเป็นงานที่ออกเป็น Signature Boot นะครับให้กับทางเนมาตัวนี้ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้มีโอกาสไปจัดมาครอบครองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวถึงตัวรองเท้ากันนะครับเป็นหนึ่งรองเท้าสายคอนโทรลนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องด้วยละกันนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ KK2 Funkin นะครับ YouTubeFacebook IG TikTok นะครับเทรดนะครับฝากกดติดตามให้จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าจะพูดถึงรองเท้าในประเด็นไหนบ้างไปดูกันครับโอเคครับมาดูส่วนของตัวรองเท้ากันนะครับก็วันนี้น่าจะมีมุมกล้องที่แปลกตาไปนิดนึงนะครับผมอยากที่จะเน้นไปที่ตัวของรองเท้านะครับเริ่มต้นกันที่ดูเรื่องของกล่องเลยนะครับจะมีข้อความว่า Special Edition นะครับอันนี้ก็เป็นตัว collab นะครับกับทาง Neymar Instituto นะครับหรือว่าสถาบันของ Neymar นะครับก็เป็นตัวรองเท้าที่จัดมาเป็น Signature ของ Neymar หลังจากย้ายทีมไปเล่นกับลีกซาอุนะครับแต่ว่าปัจจุบัน Neymar ก็เจ็บปิดเขาเรียกว่าจบฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากเกมทีมชาติไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าไหนๆจะซื้อรุ่นนี้มาทั้งทีนะครับราคามันก็ใกล้เคียงกับสีทั่วไปก็เลยคิดว่าจัด4ตัว Special Edition มาดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะได้กล่องที่มีข้อความว่า Special Edition นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้เป็นการอันบ็อกซ์แบบเรียลขนาดนั้นแบบจริงๆขนาดนั้นนะครับเพราะจริงๆอันบ็อกซ์แกะกล่องเอาไปใส่เตะลองเล่นแล้วนะครับก็ถ้าป้ายแท็กที่มากับตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีป้าย2อันนะครับก็จะเป็นทางป้ายของ Fusion Fit 360นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเทคโนโลยี Upper ของทาง Puma นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นพวกบัตรทั่วไปเนื้อไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าก็จะมาในสีสันนะครับรูปลักษณ์นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนตามแบบฉบับของรองเท้าเนมานะครับก็เดี๋ยวดูในกล่องนะครับในกล่องจำได้ว่าจะมีกระเป๋ารองเท้านะตัวนี้ผมไม่เคยได้ใช้เลยนะครับตัวนี้ก็มีกระเป๋ารองเท้าแถมมาให้นะครับในส่วนของตัวกล่องก็ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าพูม่าคู่แรกของผมเลยนะคู่แรกก็จัดสตั๊ดเลยนะครับก็กล่องเขาก็ดูมีดีเทลมีรายละเอียดดีนะครับเรื่องของไซส์และขนาดชัดเจนดีนะครับโอเคขออนุญาตข้ามกล่องไปนะครับมาดูกันต่อในส่วนของตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดเรื่องของตัวกระเป๋าที่แถมมาให้จบไปก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าก็จะมีคำว่า Faster Football นะครับแล้วก็โลโก้เสือ Puma นะครับตรงนี้ก็แอบรู้สึกว่ามันไม่ได้สะท้อนของความเป็นรองเท้าสายคอนโทรลเนาะจริงๆตัว Future Ultimate เนี่ยเป็นกลุ่มสายรองเท้าฝั่งคอนโทรลนะครับแต่ว่าก็เป็นโลโก้พื้นฐานของเขาเนอะอันนี้ก็ไม่เป็นไรซึ่งคุณภาพก็ผ้าก็นิ่มดีนะครับถือว่าจับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผ้ากระเป๋านิ่มดีด้านหลังก็โลโก้เสือพูม่านะครับแล้วก็เขียนว่า forever better ตรงนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้ครับเป็นกระเป๋าใส่เอาไว้ไปฟิตเนสไปที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็โดยปกติผมน่าจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับโอเคถุงก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีนะแต่ว่าถุงมันเป็นถุงแบบเบสิกเลยอะไม่มีกระเป๋าด้านในนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีช่องเก็บของด้านในละกันก็เป็นถุงทั่วๆไปนะครับโอเคถัดจากนั้นแบบที่ตัวของรองเท้ากันครับอย่างที่บอกครับจริงๆตัวนี้ผมถอดไปใส่ทดลองเตะแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอพูดในส่วนของตัวหน้าตารองเท้าก่อนละกันนะครับรองเท้าก็หน้าตาตามแบบฉบับเนมาเลยนะครับก็จะเน้นสีสันจัดจ้านนะครับมีสีหลักคือสีขาวเหลืองเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับก็เหลืองเขียวน้ำเงินก็สีบราซิลเนาะแล้วก็เข้าใจว่าแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้องๆ11คนชาที่ในสถาบันเนมานะครับเป็นคนแบบวาดตัวโลโก้กราฟิกตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เอานำมาประกอบกันนะครับเพราะว่าด้านในของพื้นรองเท้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวชื่อ
ของน้องๆแต่ละท่านพร้อมลายมือของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีดีเทลที่น่าสนใจเป็นรองเท้าที่สีสะดุดสีสันสะดุดตานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ด้านหลังของรองเท้านะครับส่วนของฮีลจะมีเสือพูม่าสีเขียวนะครับอีกหนึ่งจุดที่เน้นให้เห็นว่าตัว Future Ultimate เป็นรองเท้าสายคอนโทรลนะครับก็มันจะเหมือนจะมีปุ่มคล้ายๆปุ่มปั่นปุ่มไซส์ของทาง Predator นะครับที่บริเวณหน้าเท้าด้านในนะครับกับด้านนอกเอาไว้แบบเป็นฟีลลิ่งสัมผัสในการออกบอลในการปั่นฟุตบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆปุ่มมันไม่ได้นูนแบบชัดเจนเหมือน Predator นะครับแล้วก็จะมีบริเวณอุ้งเท้าส่วนตรงกลางด้วยนะครับก็น่าจะให้เซนส์ของการสัมผัสจับบอลนะครับเท้าด้านในได้นิดนึงนะครับผมว่ามันเป็นการออกแบบเชิงจิตวิทยาเนาะตัวรองเท้าเนี่ยรู้สึกว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแบบเป็นผ้าแบบนิ่มๆกึ่งๆคล้ายๆถุงเท้าแข็งๆนะครับเหมือนเราใส่ถุงเท้าหนาๆสวมเตะฟุตบอลนะถ้าเทียบกับ Predatorกับทาง Phantom ของ Nike นะครับผมคิดว่า mood and feel ของสัมผัสเนี่ยค่อนข้างไปในทางของ Phantom นะครับที่เป็นสายคอนโทรลของทางฝั่ง Nike นะครับถ้าเป็นฝั่ง Adidas Predator เนี่ยมันจะมีความแบบแข็งมากกว่านี้นะครับก็ข้อดีก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับใส่แล้วรู้สึกเลยว่ามันเบากว่านะครับเบากระชับเท้ากว่านะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับผมใส่ลดลงครึ่งไซส์นะครับเนื่องจากว่าลองใส่แบบ true to size แบบตรงไซส์ปกติของเราครับมันเหลือพื้นที่ด้านหน้าเท้าตรงนี้เยอะมากซึ่งอาจจะทำให้สัมผัสกับฟุตบอลหรือการเตะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันอาจจะแบบมันเหลือเขาเรียกว่าอะไรอะ space หน้าเท้ามากเกินไปผมก็เลยตัดสินใจลดลงครึ่งไซส์ก็ถือว่าใส่ได้นะครับก็แน่นๆเท้านิดหน่อยแต่ว่าใส่งานไปสักพักหนึ่งอ่ะคิดว่าทางเจ้าที่เขาแจ้งว่ามันน่าจะขยายขึ้นนะครับเพราะมันเป็นฟิลเหมือนกึ่งๆเหมือนถุงเท้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดเด่นก็เป็นเรื่องของ power tape นะครับก็เป็นทางเทคโนโลยีของทาง Puma เขานะครับ power tape ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง future ultimate นะครับประมาณนี้ส่วนของตัวพื้นละกันพื้นก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับก็สวยงามนะครับคู่นี้ดูแลรู้สึกชอบมากแต่ใส่ก็ต้องดูแลรักษามันนิดนึงนะครับใส่เตะเสร็จทีนึงก็ทำตัวอย่างกับเป็นนักฟุตบอลนะครับก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดสตาร์ททุกครั้งนะครับที่ใช้เล่นเสร็จเพราะว่าหน้าตามันสีสันสดใสเนาะแต่ผมว่าใส่ไปสักพักนึงก็คงหมองๆเหลืองๆนะครับก็ขลังดีนะครับดูเท่ไปอีกแบบนะครับโอเคครับในส่วนของการทดลองใส่รองเท้าตัว Puma Future Ultimate นะครับผมรู้สึกว่าความรู้สึกก็กระชับเท้าดีนะครับแล้วก็เรื่องของการสัมผัสบอล นะครับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับเนื่องจากว่า Upper เนี่ยมันมีความรู้สึกซอฟต์กว่าตัว Predator นะครับที่ผมเคยรีวิวในคลิปที่แล้วไปนะครับดังนั้นเรื่องของสัมผัสบอล นะครับที่มันจะรู้สึกว่าบอลมันดูดอยู่กับเท้าเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเซนส์สื่อเขาเรียกว่าอะไรมันเชื่อมเท้าเลยดีกว่าผมรู้สึกว่าบอลมันเชื่อมเท้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยมันก็มีความเบากว่านะครับแล้วก็ซอฟต์ดังนั้นในเรื่องของความคล่องตัวต่างๆในเรื่องของการสัมผัสบอลเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับรองเท้าสายคอนโทรลนะครับในส่วนของการออกบอลนะครับผ่านบอลเนี่ยก็สำหรับผมคิดว่ามันให้สัมผัสที่แม่นยำตรงตามความรู้สึกเรานะเรารู้สึกเราเล็งไปทางไหนบอลก็พุ่งไปตามเป้าที่เราต้องการนะครับรวมถึงการออกบอลไกลต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องของการปั่นของลูกฟุตบอลเนี่ยก็มันก็จะตกต่ำลงก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของการปั่นไซที่Predator น่าจะทำได้ชัดเจนมากกว่านะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปของ Predator นะครับคือผมเคยบอกว่าผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าใส่ Predator นะครับแล้วรู้สึกว่าเวลาออกบอลออกน้ำหนักเนี่ยบอลมันมีวอลลุ่มมันมีแมสเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันมีน้ำหนักช่วยส่งเราให้เราเตะได้แรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราดูจากตัวเองในการเตะบอลด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดอย่างเช่นเท้าซ้ายของผมนะครับผมรู้สึกว่าใส่คู่นี้เนี่ยมันด้วยตัวของรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราออกบอลได้แรงขึ้นนะครับก็รู้สึกว่า
น้ำหนักของบอลจากเท้าซ้ายที่เป็นข้างไม่ถนัดของผมออกไปเท่าไหร่บอลมันก็พุ่งไปได้เท่านั้นนะครับอันเนี้ยเป็นความรู้สึกว่าถ้าผมคิดไปเองร่างกายผมมันก็คงจะรู้สึกไปในทางเดียวกันระหว่างรองเท้าฟิวเจอร์อัลติเมทกับตัวพรีเดเตอร์นะครับว่าร่างกายมันคิดไปเองว่ามันออกบอลได้มีน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอัปเปอร์ของตัวฟิวเจอร์อัลติเมทนะครับเรื่องถ้าผมจะชอบคู่นี้นะที่เป็นกลุ่มรองเท้าสายคอนโทนนะผมชอบเรื่องน้ำหนักกับเรื่องของสัมผัสมันนะครับคือมันรู้สึกเหมือนมันบอลมันเชื่อมเท้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะแข็งระดับหนึ่งในเรื่องของการที่ไม่ได้บางจนเกินไปจนเหมือนกับพวกรองเท้าสายกลุ่มสปีดนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบโอ้โหโซนอัปเปอร์เนี่ยจะบางมากๆเนื่องจากทำน้ำหนักให้เบานะครับแต่ผมว่าตรงนี้มันอยู่ในจุดที่กำลังพอดีนะครับกับการเป็นความคล่องตัวกับเรื่องของการคอนโทรลบอลอะไรต่างๆนะครับเซนต์ตรงนี้โดยรวมผมคิดว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคนที่ชอบคอนโทรลบอลนะครับแต่เป็นกองกลางที่อาจจะมีความคล่องตัวได้ดีขึ้นนะครับมีความเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่ในตัวผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคนะเราไม่อาจจะไม่ได้เน้นปีกจ๋าเหมือนปีกนะครับไม่ได้ใส่สปีดขนาดนั้นแต่ว่าผมว่ามันเป็นจุดบาลานซ์ระหว่างรองเท้ากลุ่มสายทัชกับคอนโทรลอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็มีกึ่งกลิ่นอายของสายสปีดมานิดนึงดึงละบอกยังไงดีไม่รู้สิรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันรู้สึกไปแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวรองเท้า Puma Future Ultimate ตัวนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องย้ำเหมือนเดิม นะครับผมก็ไม่ใช่คนเล่นบอลเก่งอะไรนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำก็แนะนำได้เลยนะครับยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำนะครับในส่วนของการพูดถึงตัวรองเท้าเนี่ยผมก็พูดไปจากความรู้สึกเท่าที่ผมใส่และลองเล่นแบบคนเดียวด้วยลองเตะแบบเตะเล่นคนเดียวนะครับแล้วมารู้สึกไปในทิศทางแบบไหนก็พูดออกมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบแล้วก็น่าจะเก็บนะครับเนื่องจากว่าชอบสีสันของทางเนมานะครับและเป็นสีของทางบราซิลนะครับก็สวยดีนะครับเป็นรองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบเรื่องของรองเท้านะครับก็ฝากกด subscribe นะครับในส่วนของตัวช่อง KK2 Funkin ทุกแพลตฟอร์มก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็จะพยายามทำออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ